สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่17เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะนี่ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ในไทยไทยเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับเที่ยวสงกรานต์สนุกไหมครับ5วันเต็มๆค่ะลืมไหมตลาดหุ้นลืมไปไหมลืมความทุกข์ระทมในวันส่งท้ายก่อนปิดเพราะว่าถอยหลังมาตั้งหลักใหม่หลัง 1,400 จุดนะครับรุ่นลงมาแล้วก็หวังกันว่าหลังสงกรานต์เนี่ยบรรยากาศการลงทุนจะสดใสขึ้นแต่เหตุผลนะครับมันจะมีอะไรที่มากระตุ้นให้ตลาดหุ้นมันคึกคักอ่ะแล้วดูปัจจัยภายนอกนะก็ไม่ค่อยดีนะอย่างยุโรปปีล่าสุดนี่ลงไปเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กว่านะค่ะเพื่อนบ้านเอเชียเช้าวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนะและเราก็จะมีข่าวดีที่รอคอยแต่มันไม่เกิดขึ้นเร็วเรื่องดอกเบี้ยทั้งดอกเบี้ยสหรัฐทั้งดอกเบี้ยเรานะครับเท่านั้นเองนอกจากนั้นวันต่อวันเนี่ยมันเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของต่างชาติต่างชาติซื้อหุ้นขึ้นต่างชาติขายหุ้นลงนะแล้วกองทุนตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยเลยนะค่ะว่าจะหนักไปทางขายจะด้วยซ้ำไปขายคู่กับฝรั่งเลยครับวันนี้กลับมาเนี่ยหลายคนแม้แต่เรายังงงๆนะค่ะมันหยุดยาวจนเครื่องดับอ่ะมันต้องมาตั้งหลักใหม่มาดูอะไรใหม่ได้อะไรไปถึงไหนอะไรยังไงค่ะเพราะบางคนนี่แบบหยุดยาวปุ๊บตลาดหุ้นลืมเลยไม่อยากคิดถึงไปพักผ่อนไปอยู่ครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวให้สนุกหวังว่ากลับมาจะดีขึ้นก็จะมามกลับมาก็จะอาจจะเริ่มแต่วันนี้นะค่ะคือการประกาศผลประกอบการในกลุ่มสถาบันการเงินไตรมาสแรกซึ่งปกติทิสโก้นะค่ะอันนี้วันนี้เลยค่ะทิสโก้ค่ะก็จะทยอยประกาศเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในเชิงบวกนะเพราะที่เขาคาดการณ์กันไม่ได้ดีเท่าไหร่ไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดโดยรวมในปีนี้นะครับดังนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่จะมากระตุ้นตลาดแต่อาจจะกระตุ้นหุ้นหลายตัวได้อย่างแบงก์ก็เหมือนกันนะค่ะแบงก์เนี่ยนะรู้สึกปี2ปีเนี่ยไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันนะค่ะบางทีโอ้โหปังแบงก์ใหญ่ขาดทุนบักโรกเลยบางแบงก์กำไรโตมันอยู่ที่การตั้งสำรองใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่เรื่องภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อกลุ่มสถาบันการเงินเศรษฐกิจไม่ดีหนี้เสียเพิ่มขึ้นตั้งสำรองเพิ่มขึ้นกำไรลดลงนี่เป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นวันตะวันก็อยู่ที่ฝรั่งแหละส่วนนักลงทุนรายย่อยยังเป็นผู้เก็บผู้รายใหญ่นะครับระยะหลังก่อนสงกรานต์รู้สึกได้ขายทำกำไรไปบ้างนะตอนที่ฝรั่งเข้ามาซื้ออยู่หนักๆอยู่2วันก็ยังดีครับลดน้ำหนักตัวเองแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนช้อนซื้อนะครับจนกว่านั่นแหละใกล้ๆลดดอกเบี้ยไปดักได้แต่ตอนนี้ซื้อไปเนี่ยมันโอกาสทำกำไรเนี่ยมันแคบอ่ะค่ะก็ตอนนี้ถ้าไปดูปัจจัยภายนอกค่ะคุณสุนันท์เมื่อวันที่เราหยุดเทศกาลสงกรานต์ไปเนี่ยแต่ทั่วโลกเขาไม่หยุดกันใช่ไหมคะปรากฏว่าวันที่14เมษายนเนี่ยอิหร่านก็ไปโจมตีอิสราเอลมันก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะที่ระอุขึ้นมามันส่งผลแน่นอนเห็นชัดเจนเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งพรวดทองคำพุ่งพรวดเพราะเวลาเกิดใกล้เขาเรียกสงครามย่อยๆแบบนี้มันก็จะทำให้ราคาทองคำที่ตอนนี้มันทะยานอยู่เนี่ยมันติดปีกขึ้นไปอีกทำ all time high เรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดได้ไป 2,400 กว่าเหรียญแล้วค่ะของเราของเราเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ 40,000 ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าถ้าล่าสุดวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ดูหน่อยดูหน่อยคนเล่นทองเยอะคนเล่นทองเยอะใช่ค่ะทองคำเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะคะเพราะว่าพอมาลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอีก200บาทนะคะก็ทำให้ราคาทองคำแท่งเนี่ยขายออกใน 41,400 บาททองรูปพรรณนะคะขายออกทองคำละ 41,900 บาทค่ะโอ้โหมาดูก็ช่วงสงกรานต์นี้รู้สึกว่ามีการปิด
รับซื้อขายทองคำไปช่วงเลยเพราะว่ามันผันผวนในช่วงที่การโจมตีอิหร่านอิสราเอลเนี่ยมันทำให้ราคาของทองคำระหว่างวันเนี่ยมันผันผวนมากจนมันเกิดปัญหาเลยข่าวดีไม่มีนะค่ะในช่วงสงกรานต์หยุดยาวๆหวังว่าจะมีข่าวดีอะไรใหม่ๆก็อาจเป็นข่าวร้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ระหว่างอิหร่านอิสราเอลจะบานปลายไปยังไงใช่ค่ะเพราะอิสราเอลก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันถูกต้องค่ะมันก็มีการตอบโต้กันเนี่ยแหละค่ะก็เป็นปัจจัยที่ตอนนี้นะคะต้องจับตามองถ้าดูในส่วนผลกระทบที่จะมาถึงไทยหรือตลาดหุ้นเนี่ยก็มาดูมุมมองโบรกเกอร์กันนิดหนึ่งนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินเนี่ยเขามองว่าเรื่องของกรณีอิหร่านอิสราเอลเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบระยะสั้นต่อราคาโภคภัณฑ์โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบมีโอกาสปรับขึ้นต่อในช่วงต้นสัปดาห์นี้จากความกังวลสงครามจะตึงตัวแล้วก็กระทบกับซัพพลายน้ำมันในตะวันออกกลางเพราะว่าถ้าไปดูอิหร่านเนี่ยกำลังการผลิตรวมเนี่ยราวๆ 11.8% ของโอเปกนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมองแนวต้านโซน95เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้มันก็จะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำแน่นอนอย่างตัวปตท.ปตท.สผ.นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็คือกลุ่มเรือตู้คอนเทนเนอร์หากสถานการณ์บานปลายแล้วมันกระทบไปถึงการปิดช่องแคบฮอร์มูสนะคะมันก็มีโอกาสที่กลุ่มนี้มันจะดีดตัวระยะสั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับลงมา8สัปดาห์ติดนะคะหุ้นเรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยได้ปัจจัยบวกตรงนี้แน่นอนสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำปรับขึ้นต่อระยะสั้นนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินเนี่ยเขามองราคาแนวต้านถัดไปก็คือ 2,448 เหรียญส่วนหุ้นไทยเนี่ยก็จะมาเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวกับทองคำอ่ะออโรราอันนี้ก็จะได้เหมือนปัจจัยบวกไปด้วยนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ปิยอนค่ะมองว่าผลกระทบเนี่ยต่อการโจมตีครั้งนี้ของอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมันจะมีเพียงจำกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นการโจมตีโดยโดรนไม่ใช่กองทัพเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่สหรัฐถล่มผู้บัญชาการทหารของอิหร่านที่มีการตอบโต้จากอิหร่านเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็หยุดหายไปโดยผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบแต่ก็คาดว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะไม่เกิน100เหรียญต่อบาร์เรลในระยะสั้นนะคะแต่ว่าก็อยู่แถวๆ90เหรียญนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ถ้าไปดูนะคะด้วยเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งเนี่ยผลประกอบการไตรมาสแรกอย่าไปพูดถึงเราข้ามไปมองผลประกอบการไตรมาสที่2ของกลุ่มพลังงานนะคะจะดีกว่าไตรมาสแรกแน่นอนเพราะว่ากำไรจากสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมามันเห็นชัดในช่วงนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็ประเมินเอาไว้ว่าถ้าเหตุการณ์จะบานปลายเนี่ยมันจะบานปลายก็ต่อเมื่ออิสราเอลเนี่ยใช้กองทัพในการตอบโต้อิหร่านซึ่งโอกาสจะมีค่อนข้างน้อยเพราะว่าพันธมิตรของอิสราเอลอย่างอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาสนับสนุนอย่างชัดเจนค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะคะมองว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคซึ่งเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่อาจไม่พัฒนาการไปจนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนื่องจากขุมกำลังของฝ่ายอิหร่านไม่สามารถต่อต้านกับกลุ่มสนับสนุนอิสราเอลก็คือสหรัฐแล้วก็ EU ได้และก็คาดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำสงครามหลายฝ่ายเพราะสาเหตุที่มาจากอิสราเอลลุกลามเพื่อยึดพื้นที่ในฉนวนกาซาและอาจสร้างความไม่พอใจให้กับหลายกลุ่มในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียเลบานอนซีเรียที่ไม่ถูกกับอิสราเอลแล้วที่สำคัญค่ะการทำสงครามมันต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนสงครามยืดเยื้อในยูเครนสงครามตัวแทนในฉนวนกาซาหรือทะเลแดงหรือความเสี่ยงการเผชิญหน้ากับจีนกรณีไต้หวันคือมันศึกรอบด้านเพราะฉะนั้นไม่น่าจะพร้อมเผชิญพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เป็นการประเมินมันก็สร้างความสั่นสะเทือนนะค่ะในการลงทุนใช่ค่ะครับส่วนบ้านเรากลับมาดูนะคะก็มีประเด็นที่ทางนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์แต่ว่าก็เป็นการตีความเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่น่าจะได้เห็นนะคะเขาบอกว่าหลังเปิดสงกรานต์มานะคะก็อาจจะต้องไปดูในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้านะคะว่าอาจจะมีการปรับครม.หรือไม่โดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินควบอยู่ตอนนี้นะคะก็บอกว่าอาจจะไม่ไหว
งานมันล้นมือไปแล้วนะคะคุณเศรษฐาก็อาจจะต้องสละเก้าอี้รัฐมนตรีคลังไปนั่งในนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนะคะซึ่งก็ถูกจับตามองว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมีรายชื่อของทางด้านคุณพิชัยนะคะที่ตอนนี้การดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะเข้ามานั่งตำแหน่งคุณคลังนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยถ้าจะมานั่งคุณคลังก็ต้องไปลาออกจากตำแหน่งประธานตลาดหลักทรัพย์ก่อนครับก็ลาออกเมื่อไหร่ก็คงพอใกล้ๆนะค่ะใกล้ๆจุดนั้นก็ต้องลาออกก็ต้องลาออกก็เดี๋ยวรอดูคนใหม่ค่ะถ้าผมไม่เป็นดีไหมก็ต้องสรรหาอันนี้ก็ต้องไปหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ตกลงต้องสรรหาในสองจุดเลยนะทั้งประธานทั้งกรรมการและผู้จัดการเลยซึ่งจะเกษียณในกรรมการและผู้จัดการกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์ค่ะก็ตอนนี้เหมือนเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะอยู่ในช่วงการเปิดรับสมัครแต่ก็ยังไม่เห็นมีรายชื่อไม่งั้นจะสมัครนะค่ะเป็นผู้จัดการตลาดทรัพย์สักทีนะเงินเดือนดีอ่ะค่ะนะแต่ว่าพออายุเกินแล้วเกินไขตรงนี้ไม่ตรงนะคุณสมบัติไม่ได้ตรงเนี้ยอายุไม่ได้แล้วผมไปเป็นที่ปรึกษาได้ไหมคะได้ได้ผมไม่เป็นผู้จัดการตลาดทรัพย์ประกาศถ้ามีชื่อผมนั่นเมื่อไหร่นะหุ้นตกเลยค่ะหุ้นตกทันทีความฝัน 1,400 จุดยิ่งห่างไกลไปใหญ่ถ้ามีรายชื่อคุณตกระยะแรกค่ะแต่ระยะหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักลงทุนเพิ่มขึ้นพอตลาดหุ้นถ้าเกิดว่าทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ถูกรัฐเปรียบไม่มีบรรดาแก๊ง call center ที่ฝังตัวอยู่ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆสร้างภาพหลอกลวงมันเหมือนแก๊ง call centerคนรู้สึกมั่นใจในการลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รับการปกป้องการลงทุนเท่าเทียมจะมาลงทุนมากขึ้นปัจจุบันนี้เห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็ปั่นเดี๋ยวก็อินไซด์เดี๋ยวก็ยักยอกทรัพย์แล้วก็พวกอาชญากรเศรษฐกิจในตลาดหุ้นเหล่านี้ไม่ค่อยติดคุกหรอกถ้าผมไปเนี่ยอะไรที่ไม่ได้ต้องแก้กฎหมายอะไรที่มันจำกัดเนี่ยต้องเสนอขอแก้ไขบอกรัฐบาลเราอยากเห็นตลาดหุ้นโปร่งใสคนมาลงทุนมากขึ้นต้องฟังผมช่วยแก้กฎหมายนั้นให้อำนาจมากขึ้นจัดการเร็วขึ้นตอนนี้ถ้าไม่ได้คุณสมบัติก็ต้องบอกผ่านรายการไปก็นี่แหละเอาอย่างเงี้ยที่ว่าเนี่ยคือถ้าทำให้ตลาดหุ้นที่คนมีความเชื่อมั่นแต่ว่าเรื่องการที่ความเชื่อมั่นนักลงทุนโอ้นี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะรัฐบาลนี่ก็เรียกร้องมาหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่เห็นที่มันกลับมาอย่างชัดเจนความเชื่อมั่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าในส่วนของก.ล.ต.ตลาดเองเขาก็พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์ปรับกฎเกณฑ์ให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนมันเป็นโจทย์ที่นักลงทุนกำลังคาใจหรือว่ามีคำถามนะคะก็พยายามจะแก้เพียงแต่ว่ามันจะตรงจุดมันจะตรงใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวตรงจุดตรงใจมันแก้ปัญหาได้ไหมถ้ามันแก้ได้เนี่ยมันก็ตรงจุดตรงใจล่ะนะคะที่นายกพูดล่าสุดมา 2-3 ประเด็นโอเคที่จี้มาล่าสุดนั่นหนึ่งเรื่องหุ้นใหม่เรื่องหุ้นปั่นแล้วก็เรื่องโรบอทเทรดก็ยังไม่เห็นแต่รู้เรื่องโรบอทก็จะพยายามเพิ่มมาตรการอะไรให้นั่นมากขึ้นนะแต่ว่าเรื่องหุ้นใหม่เรื่องหุ้นปั่นยังไม่เห็นมีกรอตอหรือตลาดทรัพย์ออกมาแถลงเลยว่าจะยังไงกับคำสั่งที่กำชับกำชามาให้แก้ไขเพราะอ่านก็อาจจะค่อยไปทีละสเต็ปเพราะว่าล่าสุดที่ออกมาในส่วนที่มันมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มีการทบทวนแล้วก็พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกณฑ์การคัดเลือกด้านสภาพคล่องของดัชนีทั้งเซ็ต50แล้วก็เซ็ต100ในปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการสะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์และผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำดัชนีต
ลาดหลักทรัพย์ก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือจะมีการปรับเกณฑ์สภาพคล่องในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนีทั้งเซต50แล้วก็เซต100ปรับวิธีการพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางในต่างประเทศก็คือยังคงใช้ปัจจัยที่ใช้พิจารณาสภาพคล่องทั้งมูลค่าการซื้อขายแล้วก็อัตราส่วนจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายดังเช่นในปัจจุบัน2ก็คือปรับปรุงแนวทางการประกาศหลักทรัพย์สำรองของดัชนีเซต50แล้วก็เซต100ด้วยเห็นว่าอาจไม่จำเป็นที่ต้องมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ให้ได้105หลักทรัพย์รวมถึงยกเลิกการกำหนดจำนวนและประกาศรายชื่อหลักทรัพย์สำรองล่วงหน้าในรอบทบทวนแล้วก็จะประกาศเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องนำหลักทรัพย์มาแทนที่ในดัชนีให้ครบตามหลักการในปัจจุบันด้านการกำหนดหลักทรัพย์สำรองของดัชนีเซต50พิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่51ถึง100และหลักทรัพย์สำรองของดัชนีเซต100เนี่ยนะคะก็จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ผ่านคุณสมบัติของดัชนีในรอบคัดเลือกเดียวกันค่ะก็คาดว่าจะมีการปรับใช้นะคะแล้วก็เริ่มใช้ในรอบคัดเลือกก็คือเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในการขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกดัชนีเซต50แล้วก็เซต100ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะครับนี่ก็เป็นการปรับปรุงล่าสุดนะคะก็หลายๆเรื่องก็พยายามปรับขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมาตรงนี้นะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญอยู่ค่ะครับค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายนะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันในส่วนของสหรัฐยุโรปแล้วก็ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นก็ปิดปรับตัวบวกได้ในส่วนของดาวโจนส์นะคะ 63.86 จุดแต่ว่า S&P ลงไป 10.41 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 19.77 จุดค่ะหลังจากคุณเจอโรมพาวเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณค่ะว่าเฟดอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็คุณเจอโรมพาวเวลได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะว่าข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วก็ตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมันยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งส่วนตัวเลขเงินเฟ้อแม้ว่าจะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เฟดมีความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ค่ะด้วยเหตุนี้เฟดจึงจำเป็นต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ในเบื้องต้นเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยและเป็นการร่วงลงวันเดียวมากที่สุดในรอบ9เดือนฝรั่งเศสลงไป 112.50 จุดเยอรมันลงไป 260.35 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 145.17 จุดค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่แล้วก็กลุ่มธนาคารนะคะเพราะนักลงทุนเนี่ยพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะลงมา5เซนต์ปิดที่85เหรียญ36เซนต์เบรนท์ลงไป8เซนต์ค่ะปิดที่90เหรียญ2เซนต์นะคะเริ่มจากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานส่วนทองคำค่ะเพิ่มขึ้น24เหรียญ80เซนต์นะคะปิดที่2407เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่11เมษายนเราลงไป 11.79 จุดปิดไปที่ระดับ 1,396.38 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 42,977 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นธนาคารกรุงเทพค่ะบวกขึ้นมา2บาทปิดที่144.50 อันดับที่2 SCB ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ115.50อันดับที่3 KTB ค่ะบวกขึ้นมา20สตางค์ปิดที่17บาท10สตางค์อันดับที่4 KBank ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์ปิดที่126บาท50และอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตลงไป1บาทปิดที่158บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายค่ะ728ล้านร่วมกับต่างชาติขาย 1,816 ล้านในขณะที่โบรกเกอร์ซื้อ828ล้านและรายย่อยซื้อ 1,716 ล้านค่ะของเราเปิดที่ร้อยนะครับลบไป18จุดครับถอยหลังมา 1,377 จุดก็เป็นเหตุผลเรื่อง
ตอนออกกลางแล้วก็เรามาเปิดตลาดในกลางสัปดาห์ด้วยนะคะเราก็รับผลกระทบในช่วงที่เขาลงไปวันจันทร์กันมานะคะเราก็มาอัดอั้นลงมาในวันนี้นะคะส่วนเอเชียเช้าวันนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไปในแดนลบนะคะแต่ว่าในกรอบแคบๆอย่างนี้เคโตเกียวเนี่ยลงไปประมาณ 0.01% ค่ะเซี่ยงไฮ้บวกนะคะ 1.17 แล้วก็หางเสงของฮ่องกงลงไปลบ 0.07% ค่ะส่วนใหญ่บวกลบในกรอบแคบๆเพียงแต่ว่าบ้านเราอัดอั้นมาหลายวันเพราะเราปิดตลาดชดเชยครับต้องชดเชยใช่เราชดเชยที่เขาลงไปก่อนหน้านี้นะคะเอาละค่ะนั่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะคะว่าเที่ยวนี้เริ่มถอยหลังกลับลงมาแล้วเราจะถอยไปลึกสุดใจที่ตรงไหนกันดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะครับ